บรรยากาศรอบรั้วปีแสดงณช่วงเวลานี้แทบไม่ต่างอะไรกับแดนสนธยาที่อึมครึมอบอวลไปด้วยคำถามมากมายก่อตัวเต็มไปหมดภายหลังทีมของเอเด็กเทนฮากพุ่งชนความพ่ายแพ้มาติดต่อกันแล้ว3เกมทุกรายการและเป็นการพ่ายแพ้4เกมจาก6นัดที่เล่นมารวมทุกรายการในซีซั่นที่เพิ่งเปิดหากมองแง่ดีการล้มเหลวตั้งแต่เริ่มต้นหมายความว่าคุณมีเวลาเหลือมากพอที่จะกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้เสมอแต่คำถามตัวโตๆเวลานี้ก็คือพวกเขาจะค้นพบจุดเปลี่ยนที่จะเหวี่ยงโมเมนตัมดีๆกลับสู่ชั้นบรรยากาศของสโมสรได้เมื่อไหร่จุดเปลี่ยนหรือที่เรียกว่า turning point ถือเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดแล้วนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวลานี้เพราะหากพวกเขาพบมันได้เร็วก็จะเหมือนสปริงบอร์ดเด้งให้พวกเขากลับคืนสู่สภาพบรรยากาศที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งแต่อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะการที่คุณจะหาสิ่งที่เรียกว่าจุดเปลี่ยนเจอก็ต้องผ่านกระบวนการต่อสู้ทุ่มเทเพื่อสร้างให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกต้องต่อการจะได้จุดเปลี่ยนนั้นมาด้วยพูดง่ายๆว่ามันไม่ใช่เรื่องของโชคดวงอย่างเดียวแต่คือผลลัพธ์จากการกระทำในสนามที่ต้องสอดคล้องกับความต้องการเหมือนอย่างที่เอเด็กเทนฮากเองก็กล่าวเอาไว้ว่าพวกเขาจะรอแต่โชคให้วิ่งเข้าหาตัวเองไม่ได้หากจะต้องพยายามทำให้ตัวเองอยู่ในจุดที่โชคดวงใกล้พอจะไม่เหินห่างจนยากเกินไปที่จะรับด้วยในเวลานี้อีกเรื่องที่เป็นปัจจัยแปรผันซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ผู้เล่นปีแสดงทุกคนจะต้องแบกรับมันไว้ในทุกวินาทีของการลงแข่งจนกว่าจะได้มาซึ่งชัยชนะที่จะเป็นจุดเปลี่ยนนั่นคือความกดดันทางจิตใจไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนเมื่อมีการหยิบยกเอาสถิติน่าสนใจอย่างหนึ่งขึ้นมานั่นคือจาก6เกมที่ลูกทีมของเอริกเทนฮากลงแข่งในซีซั่นนี้มีมากถึง3เกมที่พวกเขาเสีย2ประตูติดต่อกันในเวลาที่ห่างกันไม่เกิน5นาทีเกมแรกคือการเสีย2ประตูใน2นาทีให้กับ Nottingham Forest เกมที่2คือการเสีย2ประตูใน5นาทีเกมพบกับ Arsenal และเกมที่3คือการเสีย2ประตูในช่วงเวลา4นาทีที่บุกพ่ายบาเยิร์นมิวนิกเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมามันสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่ลูกทีมของเอริกเทนฮากเริ่มเสียประตูสมาธิของผู้เล่นในช่วงเวลาหลังจากนั้นก็จะแกว่งไปมาไม่คงที่นำไปสู่การเสียอีกลูกแบบรวดเร็วซามูเอล ลักเคอร์แสดงความคิดเห็นเอาไว้ในบทความที่เขาเขียนเปรียบเทียบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวลาที่ลงไปเล่นในสนามตอนนี้เหมือนเรือที่ไร้หางเสืออันเป็นผลพวงที่กระทบส่งทอดกันมาอย่างเป็นระบบตั้งแต่การที่เจ้าของทีมอย่างตระกูลเกรเซอร์มันมีความใส่ใจทีมอย่างจริงจังลงมาถึงบทบาทของกลุ่มคีสวอร์ดที่เป็นเอเย่นดูแลจัดการผลประโยชน์ของเอริกเทนฮากที่ได้รับการพูดถึงมากกว่าจอห์นเมอร์ทัพเกี่ยวกับกระบวนการซื้อขายผู้เล่นที่บริษัทนายหน้าแห่งนี้เข้ามามีส่วนร่วมในหลายดีลของสโมสรแม้กระทั่งริชาร์ดอาร์โน่ก็ถูกสั่นคลอนการทำงานจากกระแสแรงต้านของคนกลุ่มเดียวในกรณีทีแรกจะตั้งใจดึงเมสันกรีนวูดกลับมาสู่ทีมความพ่ายแพ้ของปีศาจแดงที่มีต่อบาเยิร์นมิวนิกยังคงถูกระบุว่าเป็นการตอกย้ำให้บุคลากรของปีศาจแดงต้องตักน้ำใส่กระโหลกแล้วตระหนักให้ได้ว่าพวกตนนั้นไม่ได้มีระบบการบริหารที่เหมาะสมดีพอจะก้าวไปเป็นผู้ท้าชิงแชมป์กับใครเขาได้โดยจุดนี้ก็อ้างอิงกระทบมาจากคำพูดของริชาร์ดอาร์โน่เองด้วยที่เขากล่าวไว้ก่อนเกมจะเริ่มว่าเขามองทีมตอนนี้กำลังจะกลับไปอยู่ในเส้นทางแบบแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วทั้งที่ความเป็นจริงนั้นหากเรายอมรับกันตรงๆมันยังห่างไกลเหลือเกินชนิดที่เปรียบไปแล้วแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่เวลานี้ก็แค่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองแมนเชสเตอร์ที่อำนาจนำทางฟุตบอลของเมืองอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งมีภาพความเป็นอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ก่อสร้างรากฐานกันมาเกิน10ปีเรียกได้ว่าปัญหาของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ณเวลานี้มีมิติความซับซ้อนที่มากกว่าแค่เรื่องฟุตบอลซึ่งกระทบมายังภาพส่วนของฟุตบอลด้วยไม่มากก็น้อยแต่ถึงกระนั้นเอริกเทนฮากก็คงจะหนีความรับผิดชอบในฐานะคนทำงานภาคสนามไม่ได้เพราะนี่คือซีซั่นที่2ของเขาและผ่านการลงตลาดด้วยเม็ดเงินมหาศาลมาแล้ว2รอบตลาดใหญ่ปัญหาสำคัญของกุนซือชาวดัตคือสิ่งที่กุนซือหลายคนก่อนหน้าเคยเผชิญมาแล้วและก็ตกงานกันไปทุกคนนั่นคือเรื่องภาษากายของผู้เล่นระดับแกนนำที่พร้อมปล่อยจอยไม่สู้ไม่ทุ่มเทเสมอยามที่สิ่งที่พวกเขาคิดไว้ไม่เป็นอย่างใจนำไปสู่การวิเคราะห์ว่าเอเด็กเทนฮากจะเลือกเดินทางไหนระหว่างซ้ำรอยกุนซือคนก่อนๆที่โดนผู้เล่นเหล่านี้กัดกินตำแหน่งหรือจะเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างแบบหักดิบเพื่อนำตัวเขาเองไปสู่สถานการณ์ที่จะอยู่ใกล้ความเปลี่ยนแปลงจริงๆได้มากขึ้นย้อนไปที่ซามูเอล ลักเคิร์ตยังได้รวบรวมเรีแอคชั่นของสื่อระดับชั้นนำหลังจบเกมที่ปีแสดงพ่ายบาเยิร์นมิวนิกมาให้แฟนบอลได้เห็นกันเริ่มจากเดอะการ์เดียนที่พูดถึงอังเดลนาน่ากับความผิดพลาดของเขาในเกมนี้ว่าเป็นความน่าสังเวชใจเพราะเป็นความผิดพลาดที่ไม่เหมาะสมทั้งเวลาและรายการที่ลงแข่งพร้อมตั้งคำถามว่ามันอาจเป็นวงจรอุบาทหรือไม่กับการที่ผู้เล่นที่ย้ายเข้ามาใหม่แล้วจะโดนความเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคปัจจุบันกัดกินคริสวีลเลอร์ของเดลี่เมลตอบย้ำว่าแม้คุณจะมองโลกสวยงามขนาดไหนแต่ก็ไม่มีทางปฏิเสธได้ว่าการแพ้4จาก6เกมสำหรับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันคือวิกฤตใหญ่อย่างไม่ต้องสงสัยพวกเขาสะสมรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บยาวเป็นหางว่าวและไม่สามารถเก็บผลลัพธ์ที่ถูกต้องในสนามได้นั่นจะยังมีปัญหาเรื่องนอกสนามทั้งในแง่ของพฤติกรรมของผู้เล่นและความไม่ชัดเจนเรื่องของทิศทางองค์กรซึ่งหลายอย่างมันจู่โจมเข้ามารวดเร็วชนิดที่จะแก้ทีเดียวให้หลุดเลยทันทีก็คงยากโอลิเวอร์บาวจากเทเลกราฟกล่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับโอนาน่าคือภาพสะท้อนของปัญหาที่พวกเขากำลังจะต่อสู้กับระบบที่ล่มสลายความอ่อนแอของยูไนเต็ดชุดนี้ไม่ใช่แค่เพียงตรงตำแหน่งผู้รักษาประตูแต่เป็นหมดทั่วทั้งสนามบาเยอร์รับรู้ถึงกลิ่นความอ่อนแอจากยูไนเต็ดและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเวลายูไนเต็ดทำประตูได้แบบไม่คาดฝันบาเยอร์ก็จะจู่โจมเอาคืนมาได้ตลอดพูดง่ายๆว่า
าแม้สกอร์จะออกมาเหมือนสูสี 4-3 แต่ข้อเท็จจริงมันมีความห่างชั้นกันมากระหว่าง2ทีมทั้งในแง่คุณภาพการเล่นและคุณภาพจิตใจสิ่งที่ผมเป็นห่วงคือยิ่งนานวันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยิ่งกลายเป็นแบรนด์ที่ไม่คู่ควรกับนักฟุตบอลระดับชั้นนำอีกต่อไปเป็นสโมสรที่แม้คุณจะเก่งมาจากไหนก็พร้อมเหี่ยวเฉาได้เสมอแค่สวมใส่เสื้อสีแดงตัวนี้ครั้งหนึ่งการเดินลงสู่โอลด์แทรฟฟอร์ดคือเกียรติยศของวงตระกูลแต่ทุกวันนี้มันให้อารมณ์เหมือนกับพวกเขากำลังเดินลงไปในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแห่งพรสวรรค์ที่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอีกต่อไปแล้วลายชุดคำที่นักข่าวต่างประเทศนิยามไว้อาจดูแรงนะครับแต่แฟนบอลปี้แสดงเองก็คงปฏิเสธได้ยากว่าไม่ถูกต้องเพราะขนาดแฟนบอลอย่างเราเองก็ยังถูกความอ่อนแอด้านจิตใจที่ส่งผ่านมาจากการเล่นของนักเตะกัดกินโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะการหาข้ออ้างสารพัดสารพันมาประโลมใจตัวเองว่าทุกอย่างจะดีขึ้นโดยที่ข้อเท็จจริงต่อให้ดีขึ้นก็คงไม่ใช่การดีขึ้นแบบยั่งยืนจริงจังอะไรเพราะสุดท้ายโครงสร้างของทีมนี้ยังไม่ถูกจัดการให้ถูกต้องกับบริบทของการเป็นทีมฟุตบอลจริงๆบูโน่เฟอร์นันเดสกัปตันทีมพูดอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเช่นกันนั่นคือการระบุถึงความไม่สอดคล้องไม่สอดประสานกันและกันในการเล่นของผู้เล่น11คนในสนามว่ามีส่วนอย่างมากที่ทำให้ทีมจากที่ตั้งใจจะเล่นทรานซิชันให้ดุดันแต่กลายเป็นการเปิดช่องว่างให้คู่แข่งนั่นแหละทรานซิชันสวนกลับใส่ตัวเองแทนโดยกัปตันอย่างบูโน่เฟอร์นันเดสได้กล่าวว่าผู้เล่นทั้ง11คนต้องป้องกันเราทุกคนต้องเชื่อมโยงการเล่นเข้าด้วยกันช่วยเหลือกันและกันซึ่งการจะทำเช่นนั้นได้ก็จะทำให้เราไม่เสียจุดมุ่งหมายในเกมไปและมันจะไม่เกี่ยวกับเกมรับของทีมแค่พาร์ทเดียวเลยด้วยการเพซซิ่งของเราในหลายครั้งนำไปสู่ความจริงว่าเราไม่ได้เพซซิ่งในแนวทางที่ดีที่สุดในสนามและกลายเป็นการมอบพื้นที่การเล่นทรานซิชั่นให้กับคู่แข่งแบบง่ายๆโดยเฉพาะบาเยิร์นมิวนิกที่มีผู้เล่นแข็งแกร่งเก่งในสถานการณ์แบบ1-1ปัญหาอยู่ที่ทุกอย่างเราต้องทำประตูเมื่อเรามีโอกาสเราต้องรู้วิธีใช้ประโยชน์จากพวกเขาและเราต้องเล่นเกมรับเป็นทีมนอกจากนั้นบูโน่เฟอร์นันเดสก็ยังพูดถึงในส่วนของฟาคุนโดเปียสตี้ที่ได้รับโอกาสสตาร์ทตัวจริงในเกมเมื่อวันพุธโดยระบุว่าเขาเป็นคนที่พร้อมเสมอฝึกซ้อมทุกอย่างหนักอยู่เสมอและเป็นคนที่สมควรได้รับโอกาสวันนี้เขาทำได้ดีเขาทำหน้าที่ตามที่ผู้จัดการทีมขอให้เขาทำและเราทุกคนก็มีความสุขกับเขาเพราะเขาสมควรได้รับโอกาสจริงๆส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่แม้จะไม่เกี่ยวกับเกมการแข่งแต่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักหน่วงไม่แพ้กันนั่นคือพฤติกรรมส่วนตัวของเจดอนซานโชซึ่งมีแฟนบอลส่วนหนึ่งที่เป็นสายเกมเมอร์ไปพบว่าเจดอนซานโชกำลังล็อกอินเล่นเกมฟุตบอลออนไลน์ชื่อดังในโหมดการแข่งขันทั้งที่ช่วงเวลาไล่เรียกกันนั้นเพื่อนร่วมทีมกำลังจะลงแข่งกับเสือใต้ในโลกความเป็นจริงส่งให้ความคิดเห็นของแฟนบอลในโลก Twitter ถึงขั้นนิยามเลยว่านี่เป็นความน่าอับอายอย่างมากสำหรับซานโชเพราะชัดเจนว่าไม่ได้สนใจอะไรทีมเลยทั้งที่ยังมีสถานะเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่รับเงินกับสโมสรสัปดาห์ละ 350,000 ปอนด์ขนาดนั้นบางคอมเมนต์ระบุว่าหากเป็นยุคเซอร์เล็กเฟอร์กูสันผู้เล่นแบบเจอรัลด์ซานโชคงโดนยกเลิกสัญญาไม่ต่ำกว่า10รอบพร้อมกับระบุว่าบางทีเอเด็กเทนฮากหรือไม่ก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่แหละที่เป็นความลำบากใจในชีวิตของซานโชทำให้เขาแสดงออกมาแบบไม่สนโลกขนาดนั้นเอาเข้าจริงแล้วซานโชก็มีสิทธิ์เต็มที่ในการจะดำเนินชีวิตของเขานั่นแหละครับไม่ผิดอะไรแค่มันเป็นเรื่องของมารยาทที่คนเป็นนักฟุตบอลอาชีพควรต้องรู้กาลเทศะมากกว่านี้นั่นคือพอยต์หลักที่ทำให้เขาถูกวิจารณ์ออกมาด้านสจ๊วตเพียร์อดีตกุนซือและนักเตะเจ้าของฉายาไซโคเพียร์ออกมาพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมล่าสุดนี้ว่ามีผู้เล่นมากเกินไปที่ยอมแพ้ถอดใจพวกเขาโชคดีที่บาเยิร์นไม่เด็ดขาดกันไม่งั้นก็คงเละไปแล้วผมไม่เคยเห็นสโมสรไหนที่ทำประตูไล่ตามมาได้แต่ดันแสดงความถอดใจเหมือนคนขาดความพยายามแบบนั้นไปร่วม15นาทีแรดฟอร์ดไม่วิ่งหรือถึงวิ่งก็วิ่งเหมือนคนที่แบกอะไรหนักๆอยู่ที่หลังโดยเฉพาะพาร์ทเกมรับที่ต้องช่วยกันวิ่งปิดพื้นที่ให้กันการคาดหวังว่าจะกลับมาชนะมันคือความโง่เง่าที่สุดถ้ามีพื้นฐานการเล่นที่ห่วยแตกแบบนั้นและ4ประตูที่เสียไปบนความพ่ายแพ้นั้นก็คือสิ่งที่เหมาะสมกับพวกเขาแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาท้าทายความแข็งแกร่งด้านจิตใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและจนกว่าพวกเขาจะกลับมาสะกดคำว่าชนะได้ใหม่อีกครั้งซึ่งเหล่านี้ก็คือเสียงที่ไม่มีทางจะหลีกหนีได้อย่างแน่นอนครับ